สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกเฟื่องฟ้าค่ะวันนี้ใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นนะคะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละ30เซนติเมตรค่ะวัดให้ได้10เซนติเมตรแล้วพับลงไปนะคะเส้นที่1เป็นฐานค่ะจับตรงรอยพับนะคะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นที่2นะคะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่1ลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นต่อไปค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นต่อไปเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายนะคะสอดเข้ามาตรงกลางของเส้นที่1นะคะดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะรวบปลายหางของเส้นที่3นะคะใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญนะคะริบบิ้นนะคะจากด้านบนนะคะเราพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายนะคะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายนะคะเราจะสอดมาทางขวานะคะสอดผ่านเส้นที่1มาก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็พลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นนะคะจากด้านบนเราก็สอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวานะคะสอดมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากซ้ายนะคะเราก็สอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านนะคะเราก็จะเริ่มเส้นที่อยู่ทางด้านบนนี่นะคะเราก็จับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวนะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับค่ะเส้นต่อไปเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงมานะคะที่ฐานตรงเส้นสีน้ำเงินนี่นะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีขาวนะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นนี้นะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นสีขาวนะคะเอาเส้นสีน้ำเงินหลบมานะคะเราก็จับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะวนกลับลงมานะคะด้านล่างนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะหลังจากนั้นม้วนเข้าไปด้านในนะคะ1รอบค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวนะคะปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างนี่นะคะเส้นต่อไปเส้นสีน้ำเงินนะคะเราก็จับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะวนกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะหลังจากนั้นก็จับปลายริบบิ้นกลับมานะคะที่ขวามือค่ะแล้วก็ม้วนปลายริบบิ้นนะคะเข้ามาด้านใน1รอบนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีน้ำเงินค่ะเส้นต่อไปค่ะเส้นสีขาวนะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะวนกลับลงมานะคะ1รอบนะคะปลายริบบิ้นชี้มาทางขวานะคะจับปลายริบบิ้นม้วนเข้าไปด้านใน1รอบค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวนะคะ
ดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อไปเส้นสุดท้ายค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะวนกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะม้วนเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีน้ำเงินค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ดอกเฟื่องฟ้าแล้วนะคะแล้วเราก็พลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นนะคะจากด้านบนเราก็สอดลงมานะคะด้านล่างริบบิ้นจากทางขวามือสอดไปที่ซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนริบบิ้นจากทางซ้ายมือสอดมานะคะทางขวาเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอ